การที่ประชาชนจะทำหน้าที่ในการถ่วงดุลอันนี้ก็ไม่ต่างกันครับการใช้สิทธิเสรีภาพของทั้งสื่อมวลชนของประชาชนก็ไม่ต่างกันแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยการใช้สิทธิเสรีภาพของแต่ละส่วนเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจไว้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นถ้ามีสิ่งใดที่จะล่วงเกินหรือละเมิดสิ่งนี้ก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องผมยังไม่ยืนยันนะครับหรือจะมาสรุปว่าเป็นอย่างไรผมคิดว่าขณะนี้กระบวนการยุติธรรมกำลังจะทำหน้าที่แล้วการที่เขามาจับเนี่ยก็เป็นการเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยรัฐบาลที่แล้วแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้โดยตรงแล้วก็ดำเนินการมาโดยตลอดและมีการสืบสวนจริงๆเขาจับผู้กระทำผิดคนเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้มีการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งมีหลักฐานอันนี้ก็เราก็ยังฟังไว้หูก็คือว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาดำเนินการตามกระบวนการที่เขาไปสืบทราบแล้วก็มีหลักฐานซึ่งจริงไม่จริงเนี่ยอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ศาลเขาได้รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นไปขออำนาจศาลศาลอนุมัติให้ดำเนินการออกหมายจับได้เพราะนั้นจริงๆเหล่านี้คือกระบวนการที่เป็นไปนะครับอาจจะมีตรงนู้นตรงนี้บ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมคิดว่านั่นไม่เป็นประเด็นประเด็นสาระสำคัญคือเขาได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี้ยได้สนับสนุนตรงนี้อย่างเต็มที่ไม่ได้มีปัญหาอะไร